เย้ตอนนี้เป็นเวลาพักของเราค่ะจริงๆวันนี้มีปาร์ตี้แต่เราอะลดน้ำหนักทุกคนหนูโดนสั่งลดน้ำหนักคือหนูอยู่ที่นี่มา 5-6 คืนใช่ไหมหนูอ่ะหลีกเลี่ยงการต้มบะหมี่ตอนกลางคืนตลอดเว้ยหนูไม่อยากบวมแล้วแบบก็ไม่อยากกินดึกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าเลิกซ้อมอะไรเงี้ยมันก็ดึกแล้วแล้วทีนี้เมื่อวานเนี้ยหนูก็คิดว่าโอเคมันเป็นคืนสุดท้ายที่เราจะได้แบบอยู่กับเพื่อนแล้วก็อาสนะแบบต้มบะหมี่แล้วก็แบบคุยกันนู่นนั่นแล้ววันนี้ค่ะตอนเช้าก็เรียนเต้นอ่ะครึ่งแรกก็แบบเต้นปกติไม่มีอะไรสักพักครูติ๊กเดินเข้ามาหยิบเครื่องชั่งน้ำหนักมาทุกคนแล้วหน้าหนูกับเมติน้ำมนต์อยู่เงี้ยไปเข้าห้องน้ำถอนทุกอย่างแม้กระทั่งยางรัดผมที่เข้ามาแต่มันไม่ช่วยเลยทุกคนเยอะอยู่อะทุกคนคือมันเป็นน้ำหนักที่หนูไม่เคยลงถึงแต่คือมันก็ไม่ได้เยอะคำนวณคือน้ำหนักหนูก็ไม่ได้เยอะแต่เขาบอกว่าถ้าลดได้ก็ดีเอ้ยหนูเผากิวยาได้ปะมันอาจจะชอบชั่งน้ำหนักหลังกินข้าวแล้วมันก็จะแบบตั้งไว้ว่าอันนี้คือน้ำหนักของมันแล้วรู้ป่ะมันชั่งชุดทุกชุดที่มันใส่ มันบอกว่ามันชั่งน้ำหนักชุดพละ7ขีดอะไรเงี้ยชุดนักเรียน5ขีดชุดนอน2ขีดอะไรของมันก็ไม่รู้แล้วมันก็จะเอาหักลบกับน้ำหนักที่มันชั่งได้ในนาลีชุดยัวก็ชั่งน้ำหนักอะคุณนะหนูก็แบบแกลึกซึ้งแต่คืออยู่ที่เนี่ยทุกคนกินเยอะมากทุกคนเพราะว่าแบบคือเหมือนแบบหนูไม่เคยตื่นมาพร้อมกับการมีอาหารวางอยู่บนโต๊ะปกติหนูจะตื่นสายมากหนูก็ต้องแบบหาข้าวกินเองก็แบบว่าวันนี้กินอะไรดีมันก็ใช้เวลาแบบคิดใช่ไหมแต่คือแบบอันนี้คือพี่เฉลยเตรียมให้แล้วคือลงมาทุกเช้ามีของกินแล้วแบบว่าพี่ๆอะไรเงี้ยก็คือซื้อขนมมาให้แบบเยอะมากอุ้ยเอมมี่มาห้องพี่ไหมมาเลยรู้ไหมว่าอยู่ห้องไหนคะค่ะเมจิไม่ก็น้ำมนต์อุ้ยหนูขอเล่าเมื่อคืนทุกคนคือเรานอนกัน8คนในห้องนี้นะคะมาขอขมากรรมผ่านไลฟ์สดนี้ค่ะขอโทษพี่นานาพี่จริงๆแล้วก็เมมเบอร์ห้องนี้คือหนูอะอยู่ห้องเนี้ยกัน4คนซึ่งมันก็วุ่นวายอยู่แล้วแล้วเราเป็นคนเสียงดังมากใช่ไหมแต่หนูก็พยายามลดเสียงแล้วแล้วเมื่อวานนี้อยู่ดีๆนานาไข่มุกแล้วก็นิย่าก็เปิดประตูเข้ามาในห้องหนูก็แบบฮะเกิดอะไรแล้วมันก็วิ่งเข้ามาแบบหน้าตาตื่นก็แบบว่ากูจังกูอะพอก็เล่าเรื่องนุยนานุยนาแล้วทีเนี้ยไอเมจิกับเกียวย่ามันอยู่อีกห้องนึงเพราะมันออกไปถ่ายงานเกียวย่ากรี๊ดแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาแล้วแบบกรี๊ดเสียงดังตรงทางเดินคนเดียวแล้วทุกคนจะไม่เห็นหนูไลฟ์อีกแล้วเพราะหนูจะไปห้องดำนี่ทุกคนค่ะมีสาวๆมาเยี่ยมห้องเราค่ะตรงนี้คือแก้ห้องนะทุกคนหนูไม่เคยหลุดเลยนี่คือครั้งแรกหนูแบบอุตส่าห์มีสติมาโดยตลอดแต่หนูตั้งใจเล่าอยู่ว่าน้อยอ่ะทุกคนหนูไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะไม่ใช่หนูไม่ได้เป็นคนอย่างนั้น